สวัสดีครับนี่คือไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องของจูดเบลนะครับนี่เป็นนักเตะลูกครึ่งไทย1คนที่แฟนฟุตบอลไทยหลายคนติดตามข่าวสารกันมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เขาเกือบจะมีโอกาสได้มาเล่นกับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่คำว่าเกือบเนี่ยนะครับมันเป็นการติดต่อจากเราไปหาเขาแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เส้นทางฟุตบอลของทางจูดเบลยังสดใสในเวทีของยุโรปแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าจูดเบลเนี่ยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับเชลซีและเชลซีถึงไม่ตัดสินใจที่จะรั้งตัวทางจูดเบลไว้ทั้งนี้ผลงานในระดับเยาวชนของจูดเบลเนี่ยนะครับเล่นแบกอายุแล้วก็เป็นถึงเยาวชนทีมชาติอังกฤษไปแล้วและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในข่ายที่พร้อมจะขึ้นชุดใหญ่ของสิงโตและเมืองครามด้วยถ้าพร้อมแล้วนะครับ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ติ๊งเคิร์ฟคิดไซโค้ง Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งช่องทางเว็บไซต์ tinkerb.co นี่เป็นเรื่องราวนะครับที่เราได้ข้อมูลจากสื่อหลักนะครับในเมืองนอกอย่างเดอะแอทเลติกนะครับได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราก็เอามาแปลแล้วพูดคุยกันนะครับใส่มุมมองเข้าไปด้วยนะครับลองดูนะครับว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรและหลังจากนี้นะครับอนาคตของชุดเบลจะเป็นยังไงครับส่วนสินค้าทางโกมือนะครับอย่าลืมครับก็ฝากติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับเกมในวันที่4กุมภาพันธ์กิจกรรมในรอบบินล่าสุดของเรานะครับ BG เปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ครับเป็นเกมในบ้านที่สำคัญกับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ BG ด้วยซึ่งแห่งศักดิ์ศรีนะครับการ QR code มาตรงนี้ได้เลยนะครับซื้อช่องทางนี้ขั้นต่ำ200บาทลด 20% นะครับทุกเมนูที่อยู่นี้ปลาหมึกแท้ 100% ผลไม้อบแห้งนะครับมีถั่วต้มนะครับที่ถือว่าเป็นอีก1เมนูที่เป็นสินค้าใหม่ของทางโกหมึกนะครับซื้อกันได้เลยสแกนเข้ามาได้นะครับใครที่อยากลองชิมฟรีก็สแกนผ่านช่องทางนี้บอกว่ามาจากคิดไซโค้งนะครับอาจจะมีโอกาสรับกิฟต์เซตแบบนี้สัปดาห์ละ2เซตยอดซื้อสูงสุดอันดับ1ตอนนี้นำอยู่นะครับเกือบ 5,000 บาทแล้วนะครับที่เหลือกำลังตามมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายครับจะเป็นยังไงเหลือเวลาอีกวันสักวัน2วันได้นะครับจะปิดยอดการซื้อในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับบอกไว้ก่อนเลยครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังซื้อไม่ถึงยอดที่ได้ไปนะครับโดยเฉพาะการลุ้นตั๋วในโซนอันดับ 2-10 เนี่ยนะครับมีโอกาสได้ตั๋วเข้าชมเกมนี้ด้วยส่วนที่1ครับที่เดียวเลยจะได้สิทธิ์พร้อมผู้ติดตามไปชมเกมใน Box VIP มีเสื้อนะครับของรางวัลของโกมึกแจกให้มีเครื่องดื่มนะครับให้ได้กินกันพร้อมกับสินค้าโกหมึกตลอด90นาทีในการชมเกมใน Box VIP นะครับใครเคยไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับติดตามเรื่องราวของจูดซุนซับเบลกันดีกว่าครับจริงๆเนี่ยผมต้องขอเท้าความไปถึงการเริ่มต้นเส้นทางในอะคาเดมีของเชลซีกับจูดเบลก่อนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเล่นให้ทีมรุ่นอายุไม่เกิน13ปีมาก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยอยู่กับอะคาเดมีของสวีดอนทาวก็ย้ายมาจากตรงนั้นครับมาอยู่กับเชลซีก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปตอนแรกเนี่ยเขาเล่นกองกลางที่สวินดอนครับจากนั้นเนี่ยสตาฟโค้ชของเชลซีพอมาเห็นปุ๊บบอกว่าศักยภาพของเด็กคนนี้เล่นเป็นกองหน้าได้แล้วก็รับบทบาทเป็นหัวหอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องนี้นะครับพี่ชายของจูดเบลอย่างแซคเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง go.com มาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับจูดเบลก็เป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญของเชลซีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชุดที่ไปลงเล่นทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ระดับเยาวชนที่ชื่อว่า ICC Futures Championship ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็พาเชลซีเข้าไปถึงรอบชิงครับไปเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแต่น่าเสียดายนะครับสุดท้ายเนี่ยเชลซีแพ้ไป1-3แต่ว่าในปีต่อมาครับจูดเบลพาเชลซีชุด U16ไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก U16 International Season 2019-2020ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยซัดคนเดียว4ประตูและเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดนั้นแหละครับจากนั้นครับพอขึ้นมา U18 ของเชลซีจูดเบลก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นไป25นัดซัดไปถึง23ประตูกับ2แอสซิสต์ซึ่งเขาสามารถยิงคนเดียว4ประตูได้ถึง2นัดจากการทำประตูในหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการมงยิงไกลหรือว่ายิงด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าจูดเบล
พยายามลบจุดอ่อนเรื่องนี้ด้วยการเล่นได้ทั้งสองเท้าซึ่งแซกพี่ชายของเบลเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับ go.com นะครับบอกว่าจุดเบลถนัดเท้าขวาแต่ว่าใช้เวลาหลายปีมากครับในการเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายให้ได้ตั้งแต่สมัยที่เตะฟุตบอลในโรงเรียนและการเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาอีกต่อไปครับด้วยฟอร์มอันร้อนแรงขนาดนี้ก็ถูกแฟรงค์แลมพาร์ดกุนซือชุดใหญ่ของสิงห์บลูในเวลานั้นเนี่ยเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่16ปีจากการที่เขานั้นเล่นได้ดีมากๆนะครับในชุดเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจุดเบลก็ถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ทีม development หรือว่าทีมชุดอยู่23และในวันคล้ายวันเกิดของเขาอายุครบ17ปีเนี่ยนะครับจุดเบลก็รับของขวัญชิ้นใหญ่นั่นคือการได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซีหลังจากที่เขาก้าวขึ้นไปเล่นในชุดอยู่23ในขณะที่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก็ถือว่าแบกอายุพอสมควรเลยนะครับต่างจากเพื่อนเยอะเลยอย่างไรก็ตามครับด้วยผลงานที่มันจับต้องได้และก็โดดเด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆทำให้ชื่อของจูดเบลเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อและทีมงานสตาฟชุดใหญ่ของเชลซีเป็นอย่างมากในที่สุดครับ22ธันวาคมปี2020ชื่อของจูดเบลครับก็มีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของเชลซีในศึกลีกคัพรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับสิงห์ตัวน้ำเงินครามภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลต้องบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดซึ่งกุนซือชาวเยอรมันสร้างเซอร์ไพรส์ครับส่งจูดเบลลงสนามเป็นตัวจริงก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2015และมีโอกาสอยู่ในสนามนะครับถึงแม้จะเพียงแค่45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งและก็ส่งคริสเตียนพูลิซิชลงไปเล่นแทนแต่จูดเบลฝากผลงานที่ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับสัมผัสบอล12ครั้งมีการจ่ายคีย์พาสให้เพื่อนมีโอกาสลุ้นทำประตู1ครั้งจ่ายบอล9ครั้งแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จด้วยเปอร์เซ็นต์ 66.7% แน่นอนครับมันคือก้าวแรกที่ยอดเยี่ยมสุดๆแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ฟุตบอลถ้วยรายการเล็กที่สุดในอังกฤษแต่อย่างน้อยครับมันเติมเต็มความฝันและเป็นเชื้อไฟให้เด็กหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้มีความกระหายและก็หวังว่าจะได้รับโอกาสแบบนี้อีกครั้งหนึ่งให้ได้ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาครับจูดเบลเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บจนทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่และแม้ว่าดีกรีระดับตัวท็อปๆของเยาวชนอังกฤษในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะครับแต่การมาของท็อดโบลี่เจ้าของทีมคนใหม่ชาวอเมริกันของเชลซีก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสรและมันอาจจะกระทบกับจูดเบลด้วยครับในมุมมองผมนะครับคือเชลซีเนี่ยไม่ได้ซื้อแค่นักเตะในทีมชุดใหญ่เท่านั้นแต่นักเตะที่พวกเขาซื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยและเป็นคนที่สโมสรเนี่ยวางตัวเอาไว้สำหรับอนาคตในระยะยาวทั้งหมดเลยและนั่นเป็นช่วงเวลาพอดีที่มันเชื่อมเข้ากับรอยต่อสัญญาของจูดเบลครับซึ่งกำลังจะหมดลงในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกฎของฟีฟ่าก็คือหากนักเตะคนไหนที่เหลือสัญญากับสโมสรไม่ถึง6เดือนนักเตะคนนั้นจะสามารถติดต่อเจรจากับสโมสรอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับตัวเองได้ทันทีหรือเข้าใจกันง่ายๆว่านักเตะคนนั้นสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมใดก็ได้ตามกฎบอสแมนนั่นเองครับคราวนี้เอาการเจรจาของจูดเบลซึ่งถือเป็นตัวท็อปๆของเด็กเชลซีเนี่ยนะครับมาดูกันว่าเชลซียื่นเงื่อนไขอะไรที่อยากให้จูดเบลอยู่ต่อผมเชื่อว่าเชลซีไม่มีทางที่จะปล่อยให้นักเตะออกจากสโมสรไปฟรีๆด้วยการไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เซ็นอย่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของสโมสรพอดีครับผนวกกับช่วงที่จูดเบลเจ็บและก็ขาดเกมไปพอสมควรทำให้ตัวของนักเตะเนี่ยก็เกิดแนวคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสได้ทบทวนอนาคตของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งจากแหล่งข้อมูลเนี่ยนะครับบอกว่าจูดเบลมองหาโอกาสที่จะได้เล่นในเกมระดับพรีเมียร์ลีกในอนาคตหรืออย่างน้อยครับเขาก็ต้องได้เล่นในเกมระดับ U21 อย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกความมั่นใจจากช่วงเวลาที่ห่างสนามไปจากอาการบาดเจ็บยิ่งในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยจูดเบลก็ต้องเจอคู่แข่งตัวสำคัญในรุ่นเดียวกันนะครับอย่างทางเมสันเบิร์สโตซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่เชลซีเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อมาจากชาลตันและตัวของทางเบิร์สโตเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเนี่ยได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้แล้วครับแล้วก็ทำประตูที่ยอดเยี่ยมจากระยะ40ล้านในการคว้าชัยเหนือออกฟอร์ดยูไนเต็ดในรายการ EFL Trophy ซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาทำไปถึง7ประตูกับอีก4แอสซิสต์
รวมทุกรายการให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในพรีเมียร์ลีก2การมาของเบอร์สโตครับส่งผลต่อโอกาสของจูดเบลโดยตรงแน่ซึ่งแนวคิดของเชลซีก็ได้เตรียมทางออกให้กับจูดเบลแล้วครับก็คือการยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่สโมสรเนี่ยจะให้ได้เพื่อให้นักเตะยอมเซ็นสัญญาจากนั้นเนี่ยเชลซีก็จะส่งเขาไปเล่นแบบยืมตัวในลีกอื่นๆในยุโรปเหมือนกับที่สโมสรเนี่ยเคยทำมาก่อนในอดีตกับนักเตะอย่างเมสันเมาส์ที่เคยถูกส่งไปเล่นในเนเธอร์แลนด์กับสโมสรวิเทสอาร์เนมนี่แหละครับแต่คราวนี้นะครับจากประวัติที่ผมไปดูมาการส่งนักเตะไปให้ทีมสโมสรพันธมิตรยืมตัวของเชลซีในช่วงหลังเนี่ยนะครับพบว่านักเตะหลายคนครับต่อให้ทำผลงานดีกับทีมอื่นตอนยืมตัวแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อกลับมาที่เชลซีเนี่ยกลับไม่มีใครที่ขึ้นมาเบียดเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ได้เลยนอกจากเมสันเมาส์นี่แหละครับยกตัวอย่างเลยนะครับรายชื่อดาวรุ่งที่เชลซีเนี่ยปล่อยยืมแล้วปล่อยยืมอีกอย่างลูคัสเปียร์สอนนี่โดนปล่อยยืมมากกว่า5ครั้งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโผที่จะขึ้นชุดใหญ่ของเชลซีโดมินิกโซลันกี้ชามูซองดาลุยส์เบเกอร์พวกนี้นะครับสมัยเล่นในทีมเยาวชนก็มีสถานะเป็นตัวท็อปของรุ่นไม่ต่างจากจูดเบลณเวลาช่วงปัจจุบันก่อนจะย้ายทีมนะครับดังนั้นจากตัวอย่างในอดีตผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับที่จูดเบลเนี่ยยังต้องการเล่นในอังกฤษต่อไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือต้องการเห็นอนาคตของตัวเองในอีก 2-3 ปีข้างหน้าว่าจะต้องมีโอกาสเล่นเกมระดับพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่องซึ่งมันเป็นผลที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ลงล็อกกับเชลซีเพราะนักเตะเองเนี่ยต้องการเล่นในอังกฤษแบบต่อเนื่องครับในไหนเชลซีเนี่ยอาจจะให้จุดนี้ไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าต้องไปดูข้อเสนอของทีมอื่นที่สนใจตัวจูดเบลอยู่หลายทีมและมันกลายเป็นสเปอร์ครับที่สามารถชนะใจนักเตะในท้ายที่สุดนะครับส่วนเหตุผลที่ท่านแอมฮอสเปอร์ต้องการจูดเบลไปครองเนี่ยก็ง่ายที่เดียวนะครับในมุมผมเนื่องจากว่าพรีเมียร์ลีก2ถือได้ว่าเป็นลีกสูงสุดของเยาวชนในอังกฤษซึ่งในตอนนี้ครับสเปอร์กำลังเข้าขั้นวิกฤตในอันดับตารางคะแนนพวกเขาอยู่อันดับ13จากทั้งหมด14ทีมซึ่งแน่นอนครับรองบวยอยู่ในโซนตกชั้นและถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าตกชั้นลงไปจะต้องไปเตะกับทีมที่มีศักยภาพด้อยลงไปกว่าเดิมจะทำให้ตัวเยาวชนของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเท่าที่ควรนะครับตอนนี้เนี่ยสเปอร์เก็บชัยชนะได้เพียงแค่2เกมจากการเล่นทั้งหมด15นัดนะครับแพ้ไปถึง7นัดซึ่งกองหน้าของพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยทำประตูรวมกันได้ในลีกเพียงแค่5ลูกเท่านั้นครับนี่คือวิกฤตปืนฝืดแบบสุดๆในแดนบนก็ทำให้ทีมงานของสเปอร์เนี่ยตัดสินใจนะครับอาจจะเป็นหนึ่งโจทย์เลยที่กล้าทุ่มเงินดึงตัวจูดเบลเข้ามาเพื่อหวังจะช่วยให้พวกเขารอดตกชั้นให้ได้นอกจากนี้ครับว่ากันว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแท้ๆของสเปอร์เนี่ยนะครับในทีมชุดใหญ่ตอนนี้ที่เป็นคนอังกฤษที่มีชื่อสายอังกฤษนะครับก็มีเพียงแค่แฮร์รี่เคนคนเดียวซึ่งเคนเองก็มีข่าวว่าจะย้ายทีมอยู่ตลอดในทุกรอบตลาดก็เอาตรงๆนะครับถ้าในอนาคตมันเกิดขึ้นจริงๆวันนั้นมาถึงโอกาสอาจจะกลายเป็นของจูดเบลที่ถูกผลักดันขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ก็ได้หากโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องเป็นตัวหลักในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของสโมสรเพราะแน่นอนครับโอกาสสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ของสเปอร์มันง่ายกว่าเชลซีในยุคที่ทุ่มแหลกอย่างไม่ต้องสงสัยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเหตุผลเงินทองมาเกี่ยวข้องว่าทำไมสเปอร์ถึงได้ลายเซ็นของจูดเบลไปครองก็แน่นอนครับกฎของ FA มันมีอยู่ว่าในกรณีที่นักเตะเนี่ยเติบโตมาจากทีมเยาวชนของสโมสรหนึ่งและหมดสัญญาและเลือกย้ายทีมตามกฎบอสแมนทีมใหม่ที่ได้ตัวไปเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยที่เรียกว่าค่าเลี้ยงดูให้กับเชลซีต้นสังกัดเก่าครับซึ่งในรายของจูดเบลเนี่ยผมว่าค่าชดเชยนะครับมันอยู่ตั้งแต่หลักแสนปอนด์ถึง1ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ40ล้านบาทไทยซึ่งเป็นราคาที่ว่ากันว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับนักเตะที่ยังต้องรอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกสักพักใหญ่ๆคราวนี้ค่าชดเชยจำนวนเนี้ยจริงๆมีหลายทีมครับสนใจจูดเบลแมนซิตี้แมนยูอาร์เซนอลไม่รู้มีหรือเปล่าลอนดอนเนี่ยนะครับแต่ทีมอย่างคริสตัลพาเลซที่อยู่ในลอนดอนเหมือนกันรวมถึงไบรตันแต่พวกนี้ต้องถอยไปครับเนื่องจากว่าการแย่งลายเซ็นของจูดเบลแน่นอนจูดเบลอาจจะหาโอกาสในการลงเล่นที่เล่นไบรตันโอกาสดีกว่าเล่นคริสตัลพาเลซมีโอกาสที่จะขึ้นชุดใหญ่เร็วกว่า
แต่พอมีค่าเลี้ยงดูต้องจ่ายแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันเหลือไม่กี่ทีมและเป็นสเปอร์นะครับที่สามารถเข้าไปเอาชนะใจจูดเบลในท้ายที่สุดก็เป็นสรุปได้นะครับว่าสเปอร์เนี่ยได้จูดเบลไปมันก็ต้องมีเรื่องของการตอบโจทย์กับการเล่นที่จูดเบลมองว่าน่าจะเข้ากับเขามากที่สุดและที่สำคัญนะครับการที่เขาจะกลายเป็นตัวหลักของทีมชุดสำรองไม่ได้ยากจนเกินไปและจะก้าวสู่ชุดใหญ่มันก็ห่างกันเพียงแค่ไม่กี่ก้าวนอกจากนี้ครับการได้อยู่ในลอนดอนผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์หลักของจูดเบลอยู่แล้วที่ต้องการเล่นในอังกฤษต่อและเป็นลอนดอนยิ่งดีเพราะเขาไม่ต้องย้ายไปไหนก็ง่ายต่อการปรับตัวมากยิ่งขึ้นและเมื่อสเปอร์ไม่มีปัญหากับค่าชดเชยที่ต้องจ่ายกับเชลซีผมว่าเรื่องนี้ก็จบลงด้วยการที่จูดเบลชูเสื้อกับไก่เลยทองอย่างเป็นทางการไปแล้วในเวลานี้นั่นเองครับเอาเป็นว่าจังหวะชีวิตของจูดเบลมันอาจจะถูกกำหนดมาแล้วนะครับให้เขามาเล่นที่ท่านแอมฮอสเปอร์ในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยต้องการเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับด้วยสไตล์ฟุตบอลชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างโจซุนซับเบลเนี่ยพร้อมจะสู้ในเวทียุโรปแล้วและที่อังกฤษมันเป็นอะไรที่เขาคุ้นเคยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับในฟุตบอลระดับเยาวชนซึ่งหลายทีมตามสเกาต์ฟอร์มของเขาเราก็เห็นข้อมูลกันอยู่ผมว่าอยากให้กำลังใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตเร็วๆนี้และมีเส้นทางไปกับทีมชาติอังกฤษในเวลาที่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะสม 17-18 ปีนะครับยังอีกยาวไกลที่เขาจะไปลุ้นตรงจุดนั้นแต่ณวันนี้ครับต้องก้าวข้ามจุดสำคัญคือภารกิจใหม่ครับจูดเบลต้องแสดงให้เห็นว่าณวันนี้ที่กองหน้าของสเปอร์นัดกันปืนฝืดและเขาได้โอกาสลงเล่นโดยที่จะมีโอกาสลงสนามแน่นอนเนี่ยถ้าเขาทำได้จูดเบลมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้ไม่ยากเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาให้กำลังใจและเปลี่ยนวิถีใหม่หลังจากเชลซีเปลี่ยนนโยบายในการที่จะปั้นเยาวชนแล้วเขาอาจจะหาคนที่มาแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยในมุมมองเขาซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการจูดเบลอาจจะผิดหวังบ้างในมุมผมนะครับจากการที่เขาคิดว่าเกือบจะไปได้ดีกับเชลซีแต่ผมเชื่อว่าการมาสเปอร์ไม่ได้เสียหายเลยครับและผมรอนะครับรอว่าจูดเบลจะมีโอกาสลงสนามเมื่อไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วโชว์ฟอร์มดีเราจะมาเล่าเรื่องราวของจูดเบลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นว่านี่คือเรื่องราวที่เราจะอัปเดตให้ฟังกันในตอนนี้ก่อนนะครับกับสถานการณ์ของทางจูดเบลซึ่งที่มาที่ไปมันก็ชัดเจนนะครับว่าเชลซีอาจจะมองว่าจูดเบลไม่ได้อยู่ในแผนแต่ผมเชื่อนะครับอย่างหนึ่งว่าเด็กคนนี้มีคุณภาพมากพอที่จะต่อสู้ได้ในสถานการณ์ภาวะที่มีความกดดันในเวทีฟุตบอลยุโรปครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโคนะครับนำมาเล่าให้ฟังกันอย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าของโกเหมือนกันได้นะครับก็นี่เลยสแกน QR code ก็ซื้อสินค้าขั้นต่ำในช่องทางนี้200บาทลด 20% ซื้อช่องทางอื่นนะครับตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อก็สามารถถ่ายสลิปการซื้อเอายอดการซื้อมายืนยันใน QR code นี้ได้นะครับบันทึกยอดให้เหมือนกันแล้วก็ใครอยากชิมสินค้าตรงนี้นะครับแบบฟรีๆก็สามารถสแกน QR code ออกมาจากคิดไซโคนะครับแล้วก็ขอชิมสินค้าได้มีแจกให้สัปดาห์ละ2เซตนะครับบอกทีมงานได้เลยนะครับเอาละครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ